นั่นไงซันจูรี่น่าจะอยู่อีกด้านของหมู่บ้านซันจูรี่เหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นทางเข้าที่จะไปหาคู่จานะครับแต่วิวี่บอกว่าแต่ว่าทางที่จะไปชั้น2เนี่ยเดี๋ยวนะคือทางออกที่จะไปที่นั่นได้อะอยู่ชั้น2ซึ่งถูกแบบพวกคนแค้ปิดไว้ไม่ให้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะเข้าไปไม่ได้ทำยังไงดีวินดัฟฟี่บล็อกเอาไว้แล้วก็มีไอตัวคนแค้ที่เป็นฝาแฝดนะครับก็แบบเฝ้าอยู่ทางขวาของร้านขายของด้วยก็ไปทางนั้นไม่ได้เช่นกันโอเคงั้นเราก็จะลองดูว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างไปกะคุณรัชพลบอกกราฟิกอะไรเนี่ยเหมือนตัดแปะเลยต้องเข้าใจว่าเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยสมัยนั้นคอมพิวเตอร์แทบจะยังไม่มีเลยคอมพิวเตอร์ยังมีแต่โปรแกรม Firefox Microsoft Word กับ Paint นะกราฟิกขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วคือคนที่เกิดไม่ทันจะไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงสมัยที่มือถือยังไม่มีเกมแบบนี้ให้เล่นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยเห็นไหมผมกะแล้วถ้ามีคำถามนี้ขึ้นมาเลยรู้เลยว่าถ้ามีคำถามประมาณนี้มาเนี่ยรู้เลยว่าแบบเกิดไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยแน่นอนเนี่ยว่าเอ้ยทำไมกราฟิกเป็นอย่างนี้ทำไมภาคนี้มันภาคอะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยไปนั่น15คุณเมาตรงดันเจี้ยนลับหรือยังครับอยากเห็นคุณเมาหัวร้อนดันเจี้ยนลับที่ไอที่มันเป็นดันเจี้ยนที่มันเป็นพัซเซิลใช่ไหมอันนั้นยังไม่ได้ลงนะครับที่เอาต้องเอารถบินไปนะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมจะเริ่มตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาไทยแล้วขอบคุณมากครับที่กดติดตามที่ผมตั้งชื่อคลิปภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะผมรู้ว่าน้องๆหลายๆคนคืออ่านเลขโรมันไม่ออกก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ตั้งเลขให้เป็นเลขอาราบิกก็จะได้อ่านออกนะครับก็ได้รู้ว่าเป็นไฟนอล9จะได้ไม่ต้องตอบคำถามกันว่าให้เกมอะไรภาคไหนยังไงนะดิดันบอกว่าฉันจะอยากผ่านไปตรงเนี้ยไม่ได้หรอกคนที่จะผ่านทั้งเนี้ย
ต้องผ่านงานต้องผ่านอะไรพิธีก่อนการทำพิธีก่อนพิธีบ้าอะไรกันเอ้าอยากรู้ก็ไปหาท่านนักบวชสีฮิสโฮลีเน็ตน่าจะแปลว่านักบวชหรือไม่ก็ท่านผู้นำนะฮะไปหาไอ้ท่านผู้นำเขาเอาพูดง่ายๆไฟนอล15สมัยเนี้ยคุณรัชพลคิดว่าภาพสวยไหมไฟนอล5ตอนเนี้ยผมเชื่อว่าอีก20ปีกลับมาดูอ่ะคนที่เกิดอีก20ปีข้างหน้าก็จะมาบอกว่าไฟนอล15ทำไมภาพได้แค่นี้เหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณรัชพลก็จะไปบอกคนที่เกิด20ปีข้างหน้าเนี่ยว่าเฮ้ยสมัยนั้นเนี่ยภาพโคตรสวยเลยนะออกมานี่คือดังมากนะอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่เปล่าหัวมันแปลกๆมีเครื่องประดับไอ้หมวกอะไรไม่รู้แปลกๆเฮ้ยนี่ลุงใช่ไหมเนี่ยที่เป็นโฮลี่กายเป็นตะแก่โฮลี่จะแก่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยอ๋อใช่ลุงเนี่ยคือเป็นฟาเธอร์เดวิดฟาเธอร์นี่ถ้าใครที่นับถือคริสต์เนี่ยนะก็จะรู้ว่าฟาเธอร์นี่ก็เรียกนักบวชผู้ชายถูกไหมเขาจะเรียกว่าฟาเธอร์คือภาษาไทยเขาเรียกคุณพ่อแล้วก็ที่เป็นนักบวชผู้หญิงก็จะเรียกว่าซิสเตอร์ถูกป่ะครับตอนสมัยเด็กๆผมเคยเรียนโรงเรียนคริสต์เขาก็จะเรียกฟาเธอร์กับซิสเตอร์นี่แหละก็จะขอเรียกว่าฟาเธอร์แล้วกันนะครับโอ้ลุงเนี่ยคือฟาเธอร์เดวิดละอ๋อแล้วลุงมาทำอะไรตรงทางเดินเนี่ยล่ะฮะก็เป็นนักบวชเนี่ยนะมีอะไรที่จะต้องคอยคิดเยอะแยะเข้าใจไหมล่ะอ๋อเหรออืมแล้วเราจะผ่านหมู่บ้านไปยังไงอะลุงเห็นบอกว่าจะต้องทำพิธีอะไรสักอย่างถึงจะผ่านไปได้พิธีนั้นอะไรกันแน่ลุงโอ้พิธีนั้นเหรอมันเป็นพิธีที่ผู้ชายและผู้หญิงจะได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆว่ามันคือการแต่งงานใช่ไหมล่ะแบบว่าฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานที่นี่แล้วก็จะได้ไปฮันนีมูนที่ซันชูรี่ใช่ไหมล่ะก็ถึงแม้จะใช้คำนั้นเนอะแต่มันก็พอจะเข้าใจได้เนาะแดกเกอร์ก็บอกว่างั้นถ้าเราจะไปที่ซันชูรี่เนี่ยเราก็ต้องทำพิธีที่ว่าใช่ไหมคะอ้าวแดกเกอร์โอเคงั้นก็เอาตามนั้นเลยนะเอาไงเนี่ยถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยนะเราก็จะได้เข้าไปอย่างทันพูดไม่ทันจบเลยนะแดกเกอร์ก็บอกเอาสิซีดานก็ตกใจนะทำไมแต่งงานกับซีดานง่ายอย่างนี้นะฮะทีนี้เดวิดก็บอกว่าคุณพ่อเดวิดนะก็บอกว่าเราแบบไม่ค่อยมีคนแบบวัยหนุ่มสาวมาบ่อยเท่าไหร่นักซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จับคู่นะครับ99คู่แล้วนี่คู่ต่อไปของเราก็น่าจะเป็นคู่ที่100ถูกไหมนี่แหละต่อไปจะเป็นการแต่งงานครั้งที่100นั่นเองนะครับคุณ MMR บอกว่า Castlevania Symphony of the Night มีขาย PS4 หรือแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่ารู้สึกจะมี PS3 Digital Download แต่ PS4 ผมยังไม่รู้นะครับแต่เวอร์ชันอังกฤษเอ้ยอังกฤษหรือว่าเป็นญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเธอถึงตอบรับอะไรอย่างนี้อ่ะเดวิดบอกว่าโอ้อันนี้คือเริ่มทำพิธีแล้วนะครับคุณรัชพลบอกว่า Final 7 Remake กับ Final 7คงต่างกันน่าดูถ้าเรื่องของกราฟิกแน่นอนว่า Final 7 Remake เขาต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องของเกมเพลย์เท่าที่ผมดูตัวอย่างของ Final 7 Remake นะผมให้น้ำหนักว่า Final 7ภาคต้นฉบับน่าจะถูกใจตัวผมมากกว่าถ้าเทียบกับถ้าสมมุติว่า Final 7 Remake การต่อสู้เหมือน Final 15นะ
ผมว่าผมน่าจะชอบ Final 7ต้นฉบับมากกว่าในเรื่องของเกมเพลย์นะครับหมายถึงการเล่นนะระบบการเล่นเสียงรถขยะเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้ยินหรือได้ยินเบาๆนะอ่ะมาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะก็เขาก็เริ่มทำพิธีกันแล้วนะครับก็พิธีก็เป็นการเอาร่ายมนต์คาถาพึมพำอะไรก็ไม่รู้นะด้วยจิตวิญญาณแห่งภูเขาจิตวิญญาณแห่งแห่งป่าไม้ซีดานก็บอกว่านี่เรามาทำอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมาปกป้องคุ้มครองชายและหญิงคู่นี้ให้เริ่มเดินทางได้แล้วและเริ่มการเดินทางของพวกเขาซีดานก็บอกว่านี่เราต้องทำพิธีนี้นะหมายถึงว่าซุบซิบกับแดกเกอร์นะเราต้องทำพิธีนี้เพื่อที่จะได้ผ่านหมู่บ้านนี้ไปได้ไงล่ะซึ่งการที่จะทำพิธีเนี่ยมันก็ต้องมีคู่ชายหญิงเท่านั้นนะเดี๋ยวสิแดกเกอร์อันนี้ก็น่าจะย้อนไปนะย้อนไปก่อนที่จะทำพิธีนะครับพี่ดังบอกว่าไม่เข้าใจหรือไงนี่คือการแต่งงานนะแต่งงานสละแอต่อเต่าไม่เอกงูงองูสละอานอหนูแต่งงานเขาจะไม่ได้เกอร์ก็ใช่เลยสิเราก็ต้องแต่งงานไม่ใช่เหรอมันงั้นเราก็จะผ่านไปไม่ได้ไงแต่ว่าแค่ก็เหตุผลแค่นี้นะเอานะเอ๊ไม่รู้ว่าเด็กเกอร์คิดอะไรอยู่กันแน่นะจริงๆแล้วถ้าเป็นแดกเกอร์ตัวจริงเนี่ยก็น่าจะโกรธอะไรแบบนี้นะต้องพูดคำว่า no way คือไม่มีทางอะไรแบบนี้ต้องปฏิเสธแน่ๆอิซิดานคงคิดในใจนะครับความเจ็บป่วยจงหายไปตาแก่ก็ทำพิธีต่อไปเรื่อยๆนะซิดานก็บอกว่าก็แน่แล้วนะพอเราต้องการที่จะผ่านหมู่บ้านนี้ไปสินะถึงจะทำพิธีแบบนี้เนี่ยถึงมาทำพิธีแบบนี้หรือว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าแดกเกอร์จะเริ่มชอบเราแล้วเนี่ยเอ๊ะโอ้ปัญญาอะไรนะปัญญาจงบังเกิดแต่หนทางของพวกเธอก็คือเขาก็ทำพิธีอะไรของเขาไปนะครับดิดานก็บ่นพึมพำกับตัวเองไปนะว่าบ้าจริงโอ้ยตอนที่เราจีบแดกเกอร์จีบการเน็ตที่คืนนั้นน่ะที่หมู่บ้านนักเวทดำเนี่ยมันต้องเป็นครั้งนั้นแน่เลยอ่ะที่ทำให้แดกเกอร์ตกหลุมรักเราน่ะโทษเรานี่มันเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยนี่ก็ทำพิธีไปนะขอให้สวงสวรรค์อวยพรให้ชายและหญิงคู่นี้ด้วยแดกเกอร์ตอนเนี้ยเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมเองนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเอาละจูจุ๊บจูจุ๊บอ้าวโถเอ้ยไม่เล่นด้วยซะเลยนะอันนี้เป็นเกตคีเปอร์นะครับก็เป็นแบบคนเฝ้าประตูนะฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปบอกคนเฝ้าประตูให้ว่างั้นแดกเกอร์ก็บอกว่าจำไว้นะซีดานเราเนี่ยถือว่าเราแต่งงานเฉพาะถือว่าเราแต่งงานกันเฉพาะตอนอยู่ในเมืองนี้เท่านั้นประมาณนั้นนะครับคือถ้าออกจากเมืองนี้ก็ไม่ใช่คู่สามีภรรยากันว่างานเถอะนะแต่งงานแค่แบบเอาหน้านะครับทำเป็นแต่งงานเอาหน้าเท่านั้นบิบิก็บอกว่าซีดานฮะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเอ้าโอ้ยอย่าเพิ่งมาขัดขวางการฮันนีมูนดิบีบีควีน่าก็บอกว่าแต่ว่าจะทิ้งควีน่าไว้ที่นี่ไม่ได้นะฮะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ฉันขอคิดแผนก่อนนะเอาละแผนของเราก็คืออันแรกนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องโหวตแล้วนะ1หรือ2ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะอันที่1คืออันดับแรกเราจะไปหาไอ้
คนแคะคู่แฝดที่เฝ้าประตูกันดีกว่าว่าเขาจะว่ายังไงหรืออันที่2เนี่ยก็ถามวีวีกับคริน่าว่าเอางี้สิทำไมพวกนาย2คนน่ะไม่แต่งงานกันด้วยล่ะจะได้ไปด้วยกันไง2คู่ฮันนีมูนไงคุณคิงเจบอกว่า Final 7 Remake จะออกปีนี้จริงๆหรือคือที่เขาว่าจะออกปีนี้คือเอพิโซด1ครับไม่ใช่ออกทั้งเกมนะเอพิโซด1คือเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับท่านผู้ชมทำไมแกล้งบีบี้น้อยของเราอย่างเงี้ยครับตอบข้อ2กันใหญ่เลยแหมอ่ะ2ก็2เอ้าแล้วทำไมเธอสองคนไม่แต่งงานกันด้วยล่ะฮะนายสองคนอ่ะอะไรนะฮะใช่จริงๆนะเออระหว่างเนี้ยฉันกับแดกเกอร์เนี่ยก็จะไปป่าประกาศการแต่งงานของพวกเราจุดๆๆกันเลยทีเดียวมองหน้าจุดๆๆกันเลยทีเดียวมาแล้วขนาดคุยหน้านี่มันไม่ใช่แบบคนระบุเพศไม่ได้นะมาแล้วเอาละทำพิธีอีกแล้วขอความแข็งแกร่งดึงดึงดึงดีดึงดีพึมพำไปนะพิธีเหมือนเดิมเลยพึมพำบีบี้พูดอะไรไม่ออกจุดอย่างเดียวจุดอย่างเดียวแต่ควีน่าบอกว่าควีน่ามีความสุขมีความสุขบีบี้ก็พูดอะไรไม่ออกคือผมก็มีความสุขฮะขโมยอยู่ก็มีใครขโมยตะโกนมาว่ามีขโมยนะครับตัดมาที่ทางซีดานะครับบอกว่าเฮ้ยสวัสดีพวกคือเราเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยฉันซีดานกับแดกเกอร์เนี่ยเพิ่งแต่งงานกันยังไงก็ขอให้มีความสุขนะฮะยังไงก็จะไปที่ซันจูรี่ใช่ไหมฮะเห็นแล้วล่ะงั้นขอไปได้ไหมล่ะได้หรือฮะก็ไปกันเลยขอให้ฮันนีมูนก็มีความสุขนะฮะไปแล้วไอ้คู่แฝดเป็นยามเนี่ยอย่าห่างไปล่ะที่รักของฉันนี่ก็แกล้งเรียนเป็นคู่สามีภรรยาคู่รักกันนะครับขโมยเขาตะโกนขโมยอะไรตะโกนขโมยม็อกแล้วเข้ากูโปไปแล้วเฮ้ยหยุดขโมยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิเราตามไปดูกันเถอะนะมันหนีไปแล้วว่าเราก็ไปต่อจากนี้ไม่ได้แล้วสิดิดันก็บอกว่าตรงนั้นมีใครอาศัยอยู่หรือเปล่านะไอ้คู่แฝดนี้ก็บอกว่าไม่มีที่นั่นน่ะมันเป็นสถานที่ห่วงห้ามต้องห้ามซึ่งมีหัวขโมย2คนเมื่อกี้2ตัวเมื่อกี้เอาอาหารของพวกเราไปเอาเหรอโอ้ยเอาไว้จับมันครั้งหน้าแล้วกันนะเราไปกันดีกว่าฮะไปแล้วนี่ก็คู่สามีภรรยาคู่ที่2อ้าวสวัสดีทุกคนอ้าวเป็นไงแต่งงานกันแล้วใช่ไหมล่ะฮะแต่งงานแล้วฮะควีน่าก็บอกว่ามันมีหัวขโมยอาหารไปต่อหน้าต่อตาควีน่าเลยโอเคงั้นเราก็ไปกันเถอะนะทั้งเป็นอะไรที่ประหลาดแต่งงานกับควีน่าสวัสดีคุณดาร์กด้วยนะครับเฮ้ย Mountain Path นะครับก็เป็นแบบทางอ้อมภูเขาทางเดินผ่านภูเขาอะไรแบบนี้นะครับกุโปะเร็วเข้าสิม็อกเดี๋ยวเราก็ถูกจับได้หรอกช่วยฉันเร็วที่ Little Girl นะครับ Little Girl ก็คือเป็นเด็กน้อยยังไม่เปิดเผยชื่อกุโปะอะไรเล่าม็อกกูโป้เฮ้ยเดี๋ยวสิอย่าทิ้งฉันไปอย่างนี้นะนั่นไงกูโป้เห็นพวกเราเลยหนีไงโอ้ยเราติดอยู่ที่กิ่งไม้นี่อีกแล้วอ่ะเนี่ย
โถอุปโปที่ฉันเชื่อใจที่สุดโอ้หักหลังฉันจนได้ทิ้งฉันไว้ตรงนี้นี่ชีวิตฉันจะจบที่ตรงนี้หรือเนี่ยหมอกเดี๋ยวฉันจะตามล่าแกไปถ้าเกิดฉันตายตรงนี้ฉันจะไปหลอกหลอนแกเจ้าหมอกเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ฉันเห็นภาพหลอนเลยเนี่ยมันทำไมถึงเห็นคนที่ไม่มีเขาบนหัวเนี่ยเฮ้ยมีหางซะด้วยสิหึเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่ากินฉันนะฉันไม่อร่อยหรอกนะจริงๆนะฉันเนี่ยเนื้อโคตรไม่อร่อยเลยเห็นไหมควีน่าได้ยินแล้วนี่ว่าไม่อร่อยโอเคไม่อร่อยก็ไม่อร่อยคิวหน้าไม่กินก็ได้แต่ว่ามุกเกิลที่วิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยมันรู้สึกว่าสีมันแปลกๆนะสงสัยคิวหน้าต้องไปหามันแล้วก็กินมันซะเลยดีกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะไปแล้วคิวหน้าไปแล้วได้ตัวแล้วล่ะจับได้พอดีเป๊ะขอบคุณนะคะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เจ็บอะไรนะก็บอกว่าไม่เป็นไรไงแล้วนี่ฉันไม่ใช่เด็กนะโอ้โหเอ้ยฉันเนี่ยไม่ใช่เด็กเหมือนไอ้เด็กผู้ชายสีฟ้านั่นหรอกแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ดูตัวใหญ่ไปกว่าผมนะฮะก็ดูเหมือนเป็นเด็กเหมือนกันนั่นแหละอายุก็คงไม่ต่างกับผมเท่าไหร่ละฮะก็ว่าล้อเล่นหรือเปล่าโถเอ้ยนี่ฉันเองก็มีชื่อของฉันนะจะบอกให้ขอบคุณมากครับที่กดติดตามชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่าอะไร EIKO Aiko ใช่ไหม Aiko คงไม่ใช่ Ego Aiko เป็นเผ่า Horn Human ก็คือมนุษย์ที่มีเขานะครับนี่ๆเขาของ Aiko เนี่ยนะนี่ๆ Gender เพศ Female แปลว่าเป็นเพศผู้หญิงนั่นเองนะครับถ้าเป็นสัตว์คือเป็นเพศเมียแต่นี่เป็นมนุษย์ก็เขาเรียกว่าเป็นเพศหญิงเอทดิกเนี่ยก็คืออายุ6ขวบนะฮะโดมิเนนต์แฮนด์ถนัดมือขวาเท่านั้นเองอันนี้เป็นคำอธิบายว่าเราเปลี่ยนชื่อได้อะไรแบบนี้ว่าเปลี่ยนได้8ตัวอักษรนะครับเราจะไม่เปลี่ยนชื่ออะไรนะครับไอโกะท่านเนี่ยชื่อไอโกะนี่โถเอ้ยนี่เธอเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยไม่ยอมแนะนำตัวต่อหน้าสุภาพสตรีเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวก็ได้นะฮะแล้วเธอล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะฉันชื่อแดกเกอร์แล้วก็เด็กคนนี้ชื่อวีวีอ้าวแล้วเธอล่ะอ๋อฉันเหรอชื่อซีดานเหรอโอเคนี่เอโกไอโกะบางทีผมจะเรียกเอโกะไอโกะอะไรเป็นเพี้ยนมั่งนะฮะบางทีจำผิดไอโกะนี่เธอเนี่ยขโมยไปที่หมู่บ้านไปขโมยของที่หมู่บ้านทำไมอะฮะก็แบบว่าฉันหิวนี่นะโถนี่เธอนี่เหมือนควีน่าเลยนะเนี่ยว่าแต่ควีน่าหายไปไหนเนี่ยไปตามเจ้าม็อกนี่นะโอ้ไม่นะก็จะไปตามไล่กินเจ้าม็อกเหรอแย่แล้วสิแต่แดกเกอร์ก็บอกว่าควีน่าไม่น่าจะกินเจ้าม็อกแล้วนะที่เธออยู่แถวนี้เหรอเอโก้ใช่แล้วล่ะเนี่ยแค่เดินไปตามทางนี้แหละและคิดว่าม็อกก็คงจะกลับไปบ้านของฉันนั่นแหละเอ้าซีดานงั้นเราไปส่งเธอที่บ้านดีกว่าไหมได้สิจะได้เลยใครจะกล้าปฏิเสธภรรยาคนสวยของฉันล่ะจ๊ะนี่อ้าวนี่เธอสองคนแต่งงานกันแล้วเหรอใช่สิเราเพิ่งแต่งงานกันแต่แดกเกอร์ก็พูดมาทันทีนะครับบอกว่าไม่เราแค่เป็นเพื่อนกันนี่ซีดานถึงก็จ่อยเลยทีเดียวซีดานก็บอกว่าเอาฟะได้แต่งงานใจแค่ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ยังดีแล้วเฟ้ยไอโกก็บอกว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเธอด้วยล่ะโอเคได้สิงั้นเราก็ไปหาบ้านของเธอกันเลยไปที่บ้านของเธอกันอ้าวสวัสดีครับคุณกวางเดี๋ยวนะไอ้กบมาร่วมทางแทนนี่ก็ต้องใส่อะไรต่างๆแทนนะไอ้กบจะใช้อะไร
พวกสกิลหรือเวทมนต์ต่างๆได้เหมือนกับตัวการเน็ตเลยเนี่ยการเน็ตจะดูก่อนว่าจะใส่อะไรดีเซลดีกว่ามีมนุษย์ใหม่ด้วยเป็นเลียสังเกตว่าอัญมณีที่ใช้เรียกมนต์อสูรต่างๆเนี่ยหรือเกี่ยวกับมนต์อสูรหรือว่าเวทมนต์ดีๆเนี่ยมันจะเป็นพลอยหมดเลยเพอริดอทนี่เป็นชื่อพลอยสีเขียวนะครับภาษาไทยนี่ก็เรียกเพอริดอทเหมือนกันเอเมอรัลด์เนี่ยคือมรกตไอ้ซับไฟนี่แปลว่าไพลินนะครับ มีเยอะเลยมีทั้งฟีนิกซ์ทั้งอะไร ability up ดีกว่าจะได้เรียนรู้ ability เร็วว่าแต่คุณเมาหายยังคันเนี่ยก็เกือบตีว่า 80% ครับผมนั่นแมงเต่าทองใช่ไหมนั่นมีบลูสโตนอยู่ในมีหินสีฟ้าอยู่ในนี้นะครับจะเอาไหมหยิบขึ้นมาได้บลูสโตนมาไอโกสายอะไรหรือคุณมาเหมือนการเน็ตเลยครับเหมือนการเน็ตเลยครับไม่มีให้กินแล้วสิน่าเสียดายปีหน้าไม่อยู่แล้วไม่งั้นจะได้จับกินตอนนี้ตัวเอโกใส่ไออะไรนะสกิลที่แบบเลือดค่อยๆดีเจนเลือดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเวนิสจะเผาเลยเวนิสคือเป็นการทำตัวล่องหนแล้วจะต้องมีกายภาพไม่ได้แต่ถ้าโดนเวทนี่น่าจะโดนนะครับ800เข้าไปสะดุ้งกันเลยทีเดียวสวัสดีคุณเอก้า086ครับเดี๋ยวผมดูในบทสรุปก่อนว่ามันจะเรียกเอโกะว่าไอโกะหรือเอโกะผมจะได้เรียกถูกหน่อยแป๊บนึงอ้างอิงตามบทสรุปจะได้ไม่โดนด่านะครับเอโกะในบทสรุปเขาเรียกว่าเอโกะไม่ใช่ไอโกะท่านผู้ชมเขาเรียกเอโกะนะครับคุณเอทัศน์บอกว่าเพอริดอทภาษาไทยคือเขียวส่องครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเขียวส่องจะเป็นกรีนซัฟไฟร์ไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดยึดกล้ายืนยันเลยว่าเพอริดอทไม่ใช่เขียวส่องแน่นอนเขียวส่องจะเป็นกรีนซัฟไฟร์นะครับคือคุณวังด็อกบอกว่าพี่ครับโครโนทริกเกอร์พี่จะทำจบหรือเปล่าครับโอ้โหใจผมโคตรอยากทำให้จบเลยนะแต่ว่าคือมันแบบยังไงอ่ะมันเป็นอะไรที่ทำยากอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องแบบมันต้องภาคต้องอะไรมันก็เลยจะต้องพร้อมทุกคนจริงๆอ่ะนะครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ทำต่อไม่ได้ก็เลยต้องรอให้ทุกคนพร้อมนะครับอันนี้ผมเปิดบทสรุปก่อนว่าเราเล่นถึงไหนแล้วบทสรุปเล่มนี้ดีมากเลยนะครับมีแปลบทพูดที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยนะครับไอเล่มที่ของโจ๊กเกอร์เนี่ยนะฮะใครมีเผื่อใครมีโอเคเอาเป็นว่าเอโกะเนาะเอโกะ
ุณน้องโทนี่จาบอกว่าแปลสดหรือมาเล่นให้ดูกันแน่เอ้ามันก็เหมือนกันนี่ครับผมก็แปลในเรื่องให้แล้วนี่หรือมันต่างกันยังไงช่วยบอกหน่อยผมก็ทั้งเล่นแล้วก็แปลให้ดูไงมันต่างกันยังไงช่วยบอกผมหน่อยที่เราได้หินสีแดงมานะครับนี่ไงเจ้าแมลงอ้าวเจอแมลงแล้วก็เจอศัตรูเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละตัวมันน่ากินมากท่านผู้ชมบอกว่าตรงไหนบางแร่ทับศัพท์ครับหาชื่อใจไม่เจอเรื่องอัญมณีเนี่ยขอให้บอกเพราะมันเป็นอาชีพผมเองนะครับผมกล้าแบบกล้ายืนยันนี่ไม่ใช่อะไรมันเป็นอาชีพของผมเองแต่ถึงอาชีพในชีวิตจริงนะมีพลอยเหล่านั้นอยู่ในมือว่างั้นเถอะพลอยมันเป็นยังไงเม็ดไหนเป็นยังไงนี่บอกได้เลยอ้าวหัวร้อนการเห็นหัวร้อนอ้าวคุณฟิตสวัสดีครับผมเพิ่งเห็นว่าคุณฟิตมาอ้าวการไอ้สีดันก็หัวร้อนด้วยเย้ได้ท่าสแกนมาแล้วเอโกนี่ยืนหน้าเหรอเดี๋ยวผมสั่งถอยก่อนตอนนี้ก็กลับกลายเป็นซีดานต้องใช้ท่าปกป้องผู้หญิงด้วยสิเพราะมีผู้หญิงถึง2คนแล้วตอนนี้มันก็ใส่อยู่แล้วนี่หว่าถ้าปกป้องผู้หญิงคุณโทนี่จาบอกว่าทำไมไฟนอลภาคเก่าๆมันเป็นต่อสู้แบบเป็นเทิร์นล่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วไฟนอลมันต่อสู้แบบเป็นเทิร์นต้องถามว่าไฟนอล15ทำไมต่อสู้แบบเรียวแบบแอคชั่นต้องถามอย่างนี้มากกว่าถ้านับจำนวนภาคมาเนี่ยส่วนใหญ่มันต่อสู้แบบเป็นเทิร์นเขาเรียกเทิร์นเบสครับไอ้ที่มันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มมาเปลี่ยนภาคหลังๆฮะถามผิดนะมันต้องสลับกันนะคือจริงๆแล้วคนที่เป็นแฟนเก่าๆเขาวิจารณ์ยับเลยว่าทำไมเฟส15มาเปลี่ยนระบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมายถึงว่าตอนที่เปิดตัวนะแต่พอเขาทำมาแล้วอ่ะจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องยอมรับไปนะครับทีมสกินก็มาขายของให้เราอีกแล้วนะเราก็ยอมซื้อของเขาซึ่งปกติก็คุ้มมากแล้วก็เขาก็จะเอาเงินที่เราอุดหนุนเนี่ยไปเดินทางต่อไปเป็นจุ๊บตัวม็อกตัวเดียวที่เป็นแบบเหมือนเป็นนักเดินทางนักผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพิติ๊กนาวิเกเตอร์นะพิติ๊กเวอร์ชันเจ้าม็อกนะฮะอันนี้เจ้าม็อกที่ชื่อว่าซาซูนะเนี่ยเรามีจดหมายที่ฝากจากเจ้าม็อกที่ชื่อว่าม็อกแมทมาให้ซาซูนะพอดีซูซูนะพอดีแล้วก็เอาจดหมายให้นะครับเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่เอาจดหมายมาจากม็อกแมทให้ม็อกแมทเนี่ยย้ายไปอยู่หมู่บ้านใหม่เลยล่ะเป็นห่วงจังเลยกุโปะนี่จากม็อกแมทถึงซูซูนะบอกว่านี่ผ่านมา6เดือนแล้วนะตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่คอนเดพิตี้นะก็คือไอหมู่บ้านคนแคะเมื่อกี้ใช่ป่ะอาหารที่เนี่ยมันอร่อยมากระดับกุโปะแล้วก็ผู้คนก็ดีมากเลย
แต่ว่ามีอย่างนึงน่ะที่ไม่ค่อยคุ้นน่ะคือคำว่าแรริโฮแรริโฮที่เป็นคำว่าสวัสดีของหมู่บ้านคนแค่นะครับแรริโฮเนี่ยเออเพราะว่าท่านพูดทีไรเนี่ยมันกลายเป็นแรริคุโปแรริคุโปทุกทีเลยอ่ะมันติดปากอ่ะคุโปการอยู่ที่หมู่บ้านต่างๆเนี่ยมันยากจังเลยนะคุโปเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณซิดบอกว่าแฟนเกมบ่นกระจายล็อกแมน 1-6 ที่ลงมือถือตอนนี้เฟรมเรทตกกระจายรู้สึกรีวิวจะได้1ดาวจาก5ดาวนะโดนด่าเละเลยเฟรมเรทตกขนาดเป็นเกมสมัย 20-30 ปีก่อนแล้วก็มาลงมือถือที่หรือว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยนี้นะยังเฟรมเรทตกเงี้ยสมควรโดนด่าจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเกมใหม่อะไรเลยเนี่ยเอาละนั่นมันอะไรเนี่ยซีดานบอกเป็นต้นไม้นะครับคล้ายๆกับต้นไม้ที่ อยู่กลางทะเลทรายเลยนั่นเหรอสิ่งที่เขาเรียกว่าเซนจูรี่น่ะคุณเอท่านบอกว่าภาค7รีเมคก็ออกว่ามันเป็นแอคชั่นนี่ผมกล้ายืนยันเลยว่ามันจะคล้ายกับ Final 15มากๆถ้าไม่คล้าย Final 15มาด่าผมได้เลยเพราะว่าการเอาอะไรล่ะระบบหรือเอนจินอะไรที่เขาทำจาก Final 15มาใส่เนื้อเรื่องใส่โมเดลของ Final 7มันน่าจะเป็นการประหยัดงบว่างั้นน่ะกว่ามานั่งทำ Final 7ต่างหากแล้วก็ดูจากตัวอย่างด้วยอะไรด้วยที่เขาปล่อยมาที่เห็นเกมเพลย์นิดๆหน่อยๆมันสามารถยืนยันด้วยว่า Final 7มันเป็นไม่ใช่เทิร์นเบดเหมือนเดิมแน่นอนนะเอาล่ะซีดันก็บอกว่านั่นอะไรน่ะคือมันมีแผ่นดินไหวเมื่อกี้นะครับเอ้าบอสแล้วสิมาแล้วโอเลมยักษ์เสียงคำรามมันอลังการเลยเลยโอ้สวัสดีคุณกิตติยาวัฒน์ด้วยนะครับเกิดโดนอัดสะน่วมเลยโอ้ยได้ฟินิกดาวมาเอาเขียวชัดๆมันคือชื่อฮิวกิก้าเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าตัวอะไรดีฮิวกิก้าเดี๋ยวขอสแกนก่อนว่ามันมีของอะไรน่าสนใจไหมที่สโลโดนต่อยอ้าแผ่นดินไหวโอ้โหจุกกันเลยทีเดียวคือเรามีตัวฮิล2คนแล้วมันก็เลยแบบเอาเต็มที่เลยเอาสีดันสแกนแฟรี่ฟรุตมิทิลฟอกของดีทั้งคู่เลยฮะสวัสดีครับคุณเอดี
แต่อย่างว่าถ้ามันตายนี่ก็ปล่อยมันตายนะแต่ถ้าผมขโมยได้ก็ขโมยมันได้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าขโมยไม่ได้ก็คือจบต้องใช้เวทปีกถูกต้องแผ่นดินไหวนี่ถ้าเรามีเวทปีกก็จะดีมากแต่เราไม่มีสิเวทโรสเวทลอยได้นะซัมมอนเอ้าเราไม่ได้ใส่ซัมมอนมาเนี่ยเอ้าได้ของมาอันนึงแล้วเหลืออันนึงโอ้ยทุกที500ดานซุปเลยทีเดียวอู้ย200สแกนแล้วเป็นไงบ้างเอาสแกนไม่ได้ปะโถยแย่แล้วแผ่นดินไหวเอกโขไม่น่ารอดอุ้ยยังรอดอยู่ไอฮิวแรงมากทีเดียวก็คือโอ้โหผมก็ไปฮิวซ้ำเดี๋ยว MP เลยตอนนี้แดกเกอร์ MP จะหมดแล้วต้องประหยัดละเควกอีกแล้วแย่จริงเอาไปก่อนแล้ววีวี คือเกมนี้มันกวนใจเราที่เราต้องมาคอยขโมยของบอสนี่แหละเพราะว่าของที่ดีส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่บอสไงมันเลยทำให้แบบเราสู้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่และไอ้ระหว่างที่เรารอขโมยนี่แหละมันเป็นช่วงที่เราลำบากการเน็ตโมโหแล้วแต่ว่าเราใช้มอนสูนไม่ได้ MP ไม่พอการใช้มอนสูนของการเน็ตเนี่ยนะครับที่ใช้ว่าเอโดรอนเนี่ยที่มันเป็นคำเรียกมอนสูนในตอนนี้มันจะทำมันต่างจากการใช้มอนสูนตอนไม่ได้ทรานส์ยังไงใครที่รู้ช่วยบอกหน่อยมันต่างกับการใช้มอนสูนปกติยังไงโอ้ยมันจะขโมยยากขโมยเย็นอ
ลังจะโจมตีแรงขึ้นอ้าวมนุษย์อีกคนบอกว่ามนุษย์จะมาช่วยโจมตีลงมาเรื่อยๆตลอดเวลาครับอย่างนั้นเลยเหรอปุ่งกันไปแล้วมันอย่างนั้นน่ะจานเอ้ยนี่เห็นไหมคือบอสจริงๆอ่ะไม่ได้ยากหรอกถ้าเราสู้จริงๆอ่ะคือมันจะลำบากตอนที่เราต้องมานั่งขโมยของมาเนี่ยรอขโมยของเนี่ยแหละเนี่ยระหว่างที่เราขโมยของปุ๊บ MP เราหมดมั่งอะไรมั่งเนี่ยเดกเกอร์ซัมมอนเข้ามาในแช้งแล้วหนึ่งคือพูดง่ายว่ามนุษย์ศูนย์จะแรงขึ้นแล้วก็มีแอนิเมชันเพิ่มขึ้นว่างั้นเป็นแอนิเมชันแบบเต็มถ้าเกิดแปลตามภาษาอังกฤษที่ก๊อปมานะก็น่าสนใจนะเราก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ศูนย์แต่ละตัวแอนิเมชันแบบเต็มจะเป็นยังไงว่าทำไมผมไม่ใช้ถ้าเติม MP ไอเทมเติม MP เพราะมันแพงครับงกครับผมเอาตรงๆเลยแล้วก็จะมีโอกาสที่มอนสูนจะมาโจมตีซ้ำด้วยแต่ถ้าเราเรียกมอนสูนเยอะๆมันก็จะมีซ้ำแค่ตัวเดียวถ้าผมแปลไอ้นั่นนะคือถูกหมดอะที่ท่านผู้ชมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งแรงขึ้นทั้งมาซ้ำถูกหมดวิญญาณก็หลับตื่นๆนะลูกนะกระทืบกระทืบแต่ก็ขโมยให้ได้ทันทีสีดาเลยอย่างเงี้ยถ้าผมถามอย่างเงี้ยบอกได้เต็มที่คุยกันได้เต็มที่เลยถ้าผมถามอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ถามเนี่ยพยายามอย่าให้ข้อมูลอะไรแปลกๆนะเพราะว่ามันอาจจะผิดแนวทางของ channel ท่านแอดมินทั้งหลายจะโกรธเอาได้นะครับแล้วจะถูกลบคอมเมนต์หรือแบนหรืออะไรเนี่ยนี่นานมากแล้วนะเนี่ยยังไม่อันนี้เลยเนี่ยยังขโมยไม่ได้เลยเนี่ยอันสุดท้ายของมันเนี่ยแกเป็นหัวขโมยภาษาอะไรวะสีดานอ่ะเอ้ยไม่ได้ซะดีที่เอโกมีถ้ารีเจนเลือดมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันกระทืบแล้วเอาไปฮิวซ้ำกันอีกถ้ามันเอิร์ธเควกอีกทีก็สีดานดับ
อารมณ์เนี้ยมันจะเหมือนไฟนอลโอ้โหตายเลยมันจะเหมือนไฟนอล8เรื่องการรอเหมือนกันพอเจอศัตรูอะไรแล้วก็ต้องมานั่งรอเวทมันเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ผมไม่ให้ชอบไฟนอล8ไม่ใช่เหตุผล1เลยเหตุผลหลักเลยระบบฟังจังชันกับไอ้จังชันกับระบบรอของไฟนอล8อ้าวพี่ดันเพิ่งตื่นมาหลับอีกซะแล้วผมว่าผมต้องลองเสียอินเตอร์สักครั้งแล้วแหละไม่งั้นลำบากแล้วเฮ้ยเฮ้ยอินเตอร์เร็วดิเดี๋ยวแป๊บนึงต้องให้พี่ดันฟื้นก่อนไปฮิวเฮ้ยตักเลือดมันต้องเหลือน้อยๆเปล่าครับกว่ามันจะสติลมากขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผมตบตีมันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยเพราะวีวีตอนนี้ผมชาร์จมาเต็มที่เลยเนี่ยแรงมากเฮ้ยตากนั่นไงวีวีโมโหแล้วอย่าทำให้มีมีโมโหมันจะระเบิดเวท2ทีแล้วนะโมยได้ได้รอบนี้อีดันความหวังของแกอยู่ที่การขบวนครั้งนี้แล้ววีวีพร้อมจะเผด็จศึกแล้วปึ๊บกดแดกอะไรของมันวะซีดานเอ้ยปึ๊บมาตัวฮักครับเออเหมือนฮักนะเหมือนฮักฮักเวอร์ชั่นไฟนอลไงที่ผมขโมยมากี่สิบครั้งแล้วเนี่ยตายละเอิร์ธเวกแล้วอันนี้ผมใส่สกิลเพิ่มอัตราการขโมยของธิดาแล้วนะสกิลแบนดิตอะอันนี้ถ้าผมฆ่ามันแล้วมันตายก่อนก็ช่วยไม่ได้นะท่านผู้ชมผมจะเริ่มสู้ละดูว่าเลือดอะไรดีไบโอก็น่าจะแรงไบโออันดาร่าอันดาร่า 2,000 เป็นไงดูวีวีแล้วก็วีวีใช้2ทีนะเฮ้ยวีวีใช้ไบโอไปแล้วนี่หว่าเออสีดาเนอะเฮ้ยมันฮิวมันฮิวเหลือไอเทมแหละครับมันเป็นขุยครับขุยก็จะเป็นขุยของเอโกะนะเอาแค่ปังตายแล้วขโมยดูสิคือมันไม่รู้ว่าสิว่ามันจะปังตายหรือยังกลัวมันจะตายไปเลยเนี่ยเอา MP หมด BB MP หมด MP ไม่พอตัวนี้คือตัวที่ขโมยยากที่สุดในเกมแล้วมันไม่เป็นชั่วโมงเลยเหรออย่างเงี้ยอ
เบบี้คืนล่างละเอ้ยปลักกระเด็นเลยทีเดียวของเติมพลังผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเลย20อันเนี่ยเติมเลือดเนี่ยโอ้โหเริ่มท้อถอยท้อใจแล้วนะจ๊ะจุ๊บเฮ้ยเริ่มหัวร้อนกับการขโมยของก็จะหมด MP ก็จะหมดแล้วเอาสิ Couldn't steal anything ขโมยอะไรไม่ได้เลยเกมที่ใครเล่น Final 9มักจะจำคำนี้ได้ขึ้นใจ Couldn't steal anything ซึ่งส่วนใหญ่มาคู่กับเพลงบอสเพลงนี้เนี่ยเพราะคนที่จะขโมยมักจะเป็นบอสและขโมยไม่ได้ก็มักจะเป็นบอสเหมือนกันปากไปลดน้อยลดน้อยพอเราตั้งการไว้พอมันก็คือเป็นหน้าที่ของแดกเกอร์ที่จะฮิวนี่ผมมาดูพี่เล่นหรือมาดูพี่ขโมยไม่ได้กันแน่ครับก็รอดูว่าผมจะขโมยได้เมื่อไหร่แล้วกันอะไรของมันวะแล้วทำไมมันต้องเริ่มเอิร์ธควิกบ่อยๆด้วยเนี่ยน้องชายผมดูอยู่ครับสวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องคุณเป็นชื่ออะไรอ่ะน้องเขาจะได้ดีใจพูดถึงเขาออกมาถูกไหมสุดหล่อชื่ออะไรสุดหล่อันนี้ก็ขโมยไม่ได้ทันทีปากบิ๊กใช่ไหมชื่อบิ๊กใช่ไหมน้องบิ๊กโอ้น้องบิ๊กนี่แค่ฟังชื่อก็รู้ว่าหล่อแน่นอนนะครับน้องบิ๊กดูเกมสมัยที่น้องบิ๊กยังเกิดไม่ทันนะเกมนี้น่าจะอายุมากกว่าน้องบิ๊กแน่นอนนะครับน้องบิ๊กแต่ว่าเรื่องนี้สนุกนะเหมือนดูนิทานอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่สนุกตรงที่มาสู้กับไอตัวที่จะต้องมานั่งขโมยของมันเนี่ยแหละให้คุณเบนเขาอธิบายก็ได้เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับสนุกท่านครับ28แล้วเอาผมก็นึกว่าเด็กอยู่โตนึกว่าเด็กแบบเหมือนหลานอะไรเงี้ยต้องเรียกคุณบิ๊กแล้วไม่ใช่น้องบิ๊กแล้ว28เนี่ย
ว่าผมเริ่มหมดความอดทนกับการมานั่งขโมยมันแล้วนะเพราะว่า MP ผมก็หมดแล้วเนี่ยก็ไปหาซื้อเอาแล้วกันนะบีบี้ลูก MP บีบี้ก็หมดคือตัวอื่นมันเป็นตัวที่แบบดาเมจไม่ได้หมดเลยไม่ก็ไม่เอาละวิ่งทำอะไรไม่ได้ละกำลังเล่นหมดยังอยากได้อยู่นะของจีของใจจริงขอบคุณมากครับท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้กันคุยเรื่องอายุในช่องแชทนี่คือแหมเอาเป็นว่าดูกันง่ายๆใครรู้จักไฟนอล9ทันไฟนอล9ส่วนใหญ่อายุเลข2ปลายๆเลขหรือไม่ก็เลข3เอาง่ายๆเลยถ้าใครไม่รู้จักหรืออะไรนี่ไม่เคยได้ยินเลยเกมนี้อะไรเงี้ยทำไมมันอ่อนกว่าไฟนอลค่ะไฟนอล15จังกราฟิกอะไรอันนี้แสดงว่าไม่ทันอันนี้นี่10กว่า20เต็มที่เรียบร้อยในสุดมันก็ตายผมก็ไม่ได้คุยมาตั้งมันเพราะว่ามัวแต่รอขโมยนี่ผมว่าเที่ยงคืนแน่เลยนะโอ้โหโอ้โหเดอะบิ๊กมอนสเตอร์จัดโชว์อัพเอโก้ก็บอกว่ามักจะมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆโผล่มาเป็นครั้งเป็นคราวอะนะแต่ว่าปกติฉันจะวิ่งหนีตลอดเลยล่ะแต่เธอสู้ได้เก่งมากเลยนะเอโก้แน่นอนละเฮ้นั่นน่ะบ้านของฉันอยู่ที่ IIFA3 มันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดบทสรุปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถามในช่องแชทเดี๋ยวก็เถียงกันอีกนะดูในบทสรุปดีกว่าในบทสรุปเขาบอกว่าไหนวะมาไดซาลี่ในไม่รู้แฮะมันพูดถึงแต่สถานที่ต่อไปมาไดซาลีเอาเป็นว่ามันชื่อต้นไม้อีฟ่าไอฟ่าเนี่ยนะเป็นต้นไม้สักต้นไม้อะไรไม่รู้ใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับมาทางนี้มาบ้านของฉันเถอะอ๋อไอ้ต้นไม้อีฟ่าทรีเนี่ยเหรอที่เป็นเขาเรียกว่าซันจูรี่อ่ะ
อันนั้นน่ะมันเป็นชื่อที่พวกคนแคะเขาเรียกนะนะแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาจะเรียกว่าอีฟาทรีก็คือต้นไม้อีฟาไอฟาอีฟาเนี่ยเมื่อกี้เราได้พลอยสีแดงกับสีน้ำเงินมาใช่ไหมอันนี้ก็ได้สีเหลืองมานะครับเดี๋ยวก่อนมันต้องไปทางนู่นดีกว่าอันนี้ได้หินสีเขียวเมื่อกี้ได้หินสีเหลืองเอาหมดเลยเดี๋ยวนะนู่นไงไปเดี๋ยวก่อนเข้าเซฟก่อนอ๋อมีคนมาดู50คนนู่นเหรอขอบคุณมากนะครับใครยังไม่กดติดตามกดเลยกดติดตามแล้วมันจะมีเสียงน่ารักมากเลยนะครับกูโปกูโปนะฮะไม่เชื่อลองกดดูใครที่ยังไม่กดติดตามกดเลย